วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่16มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว LH นะครับเราก็เห็นราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมา 4% กว่านะครับเมื่อวันศุกร์โดยมองเป็นประเด็นในเรื่องของยอดขายบ้านเนี่ยจะกลับมานะครับกำไรไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยจะเติบโต 40% นะฮะจากปี54นะครับที่ได้รับผลลบจากน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีประเด็นขายอาคารเช่าเข้ากองทุนบันทึกกำไรเข้ามานะครับแม้ PE ยังสูงแต่ยังต่ำกว่าช่วง PE เฉลี่ยนะครับราคาเนี่ยยังมีส่วนต่าง 15% จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 7.40 ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Z นะครับสมบูรณ์ Advance นะครับจากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวหลังเจอปัญหาห่วงโซ่อุปทานในปีที่ผ่านมานะครับโดยสถาบันยานยนต์เนี่ยก็คาดในปี55ยอดผลิตรถยนต์จะเพิ่มขึ้นกว่า 30% นะครับyear on year มาอยู่ที่2ล้านคันนะฮะทั้งยังจะมีมาตรการนะครับรถยนต์คันแรกแล้วก็โมเดลรถ Eco Car ใหม่ออกมาอีก2ค่ายนะครับที่จะเตรียมเข้ามาในตลาดนะครับในปีนี้เนี่ยจะช่วยหนุนนะครับให้ตัวแซดนะครับมีผลการดำเนินงานดีขึ้นนะฮะเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยได้รับงานในส่วนของชิ้นส่วนของรถรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นด้วยนะครับด้านราคาเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่บน PE ปี55นะครับที่ 7.9 เท่าค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในรอบนี้นะครับเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่27บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว BTS นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นนะฮะหลังจากมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ว่าจะได้เงินจากกรมธนารักษ์แล้วก็กระทรวงการคลังนะซึ่งในแง่ของงบเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเนื่องจากมีการบันทึกไปแล้วแต่ในแง่ของเงินสดที่ได้รับเข้ามาเนี่ยก็เลยมีการคาดหวังในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลพิเศษนะครับซึ่งก็เขาได้ประกาศจ่ายออกมาจริงๆนะครับเมื่อวันศุกร์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยว่าจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่0.02393บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งจะขึ้น XD วันที่26มกราคมให้ yield ประมาณ 3.4% นะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของผลประกอบการได้ส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องของราคาหุ้นได้ส่วนหนึ่งประกอบกับมองในแง่ของผลประกอบการที่จะขึ้นหลังน้ำท่วมจบลงเนี่ยจะเป็นบวกในไตรมาสสุดท้ายของปีด้วยนะครับก็มองราคาพื้นฐาน90สตางค์นะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว Big C นะครับดัชนีผู้บริโภคล่าสุดในเดือนธันวาคมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63.1 นะฮะจากเดือนพฤศจิกายนที่61นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนนะซึ่งผลบวกต่อเนื่องต่อผู้ประกอบการในกลุ่มค้าปลีกอย่าง Big C นะครับที่มีสาขามากสุดนะครับก็แนะนำเก็งกำไรมองราคาพื้นฐานอยู่ที่150บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการนะครับตัว Pichia Shippingนะครับเราก็มองว่าในไตรมาส4นี้นะครับตัวบริษัทเนี่ยจะกลับมามีกำไรสุทธิได้นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปีก่อนที่ขาดทุนนะครับโดยถ้าหากเราดูในเรื่องของการทำสัญญาเช่านะครับสิ้นปี54เนี่ยเขามีการแจ้งตัวการทำสัญญาในปี54เองเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ 56.6% ของวันเดินเรือนะครับอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 12,372ดอลลาร์ต่อวันต่อลำนะครับในส่วนของปี55เองเนี่ยก็มีการทำสัญญาเช่าอยู่แล้วประมาณสัก 26.4% นะครับเพิ่มขึ้นจากตอนที่แจ้งตอนสิ้นไตรมาส3ที่อยู่ 22.8% นะครับแล้วก็อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 12,866 เหรียญนะครับอันนี้ก็ปรับตัวลงประมาณ 6% นะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้าที่รายงานมาแต่นี้มาดูการทำสัญญาระยะยาวของเขานะครับตั้งแต่ปี55ถึง59เนี่ยเราจะพบว่าการทำสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.3% มูลค่าสัญญาเนี่ยก็คือ173ล้านเหรียญ นะครับสำหรับในไตรมาส4นะครับเราคาดว่าตัวกำไรเนี่ยจะออกมาอยู่ที่153ล้านจากปีก่อนที่ขาดทุนอยู่สักประมาณ9ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีนะครับมาเป็น IFRS นะครับในปี53นะครับตอนนี้มาดูในเรื่องของดัชนี BDI นะครับในไตรมาส4เนี่ยเราจะพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 25% Q on Q นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการปรับขึ้นเฉพาะในเรือของขนาดใหญ่นะครับแต่หากดูเฉพาะขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวพีเชียตเองเนี่ยจะพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่เพียง 5% เทียบ Q on Q เราก็เลยมองอัตราค่าระวางเรือในไตรมาส4เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้ประมาณ 5% ใกล้เคียงกับดัชนีค่าระวางเรือนะครับมาอยู่ที่ 11,000 เหรียญ
นะครับแต่ก็ยังคงปรับลดลงถึง 11% เทียบ year on year นะครับส่วนค่าใช้จ่ายต่อวันต่อลำเนี่ยคาดว่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส3เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นประมาณ 3.4% เทียบ year on year นะครับแล้วก็จำนวนเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนอยู่21ลำปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น25ลำนะครับแล้วก็การให้เช่าเป็นรายเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับก็ส่งผลให้รายได้จากค่าระวางเรือมองว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 23% year on year มาอยู่ที่880ล้านนะครับต้นทุนนะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 103% นะครับสาเหตุที่ปรับตัวขึ้นเยอะเนี่ยเนื่องจากการให้บริการรายเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต้นทุนน้ำมันนะครับในแง่ของค่าใช้จ่ายขายและบริหารแล้วก็ต้นทุนทางการเงินก็คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในปี53เนี่ยอย่างที่แจ้งก็คือมีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี IFRS นะครับก็เลยมีการปรับปรุงบัญชีก็เลยส่งผลให้ในไตรมาส4ปี53เนี่ยค่าเสื่อมเนี่ยสูงขึ้นผิดปกติแล้วก็รายได้อื่นเนี่ยติดลบนะครับมันก็เลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบตรงนี้เราก็มองว่าตัวเขาก็เลยกลับมาพลิกเป็นกำไรได้นั่นเองนะครับคาดว่าในไตรมาส4เนี่ยจะประกาศจ่ายเงินปันผลอยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นนะครับจากคาดการณ์ในไตรมาส4นะครับก็ทำให้ในปี54ในปี54เองเนี่ยรายได้รวมนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ 3,163 ล้านก็ถือว่าดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้เดิมเนี่ยสักประมาณ100ล้านนะครับแต่ตัวกำไรออกมาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับที่เรามองไว้862ล้านบาทนะครับส่วนปี55นะครับเราคาดว่าน่าจะได้เห็นกองเรือขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าในต้นปีเนี่ยมีการรับเรือแล้ว2ลำนะครับเพิ่มเป็น27ลำนะครับแล้วก็จะมีการทยอยรับเรือระหว่างปีอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการขายสัญญาต่อเรืออีก1ลำนะครับซึ่งสั่งต่อไว้กับตัว ABG นะครับเนื่องจากการส่งมอบเนี่ยล่าช้านะครับก็จะมีการบันทึกกำไรจากการขายสัญญาเข้ามาประมาณสัก 4.84 ล้านเหรียญ นะครับในเดือนมิถุนายนปี55นี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของการขายสัญญาอีกนะครับเพราะเนื่องจากในปีนี้เนี่ยจะมีการรับเรือส่งมอบเรือจาก ABG อีก7ลำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังมีความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบอยู่นะครับเราก็ยังคงคาดการกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนในปี55ไว้เหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่ 17.80 บาทก็ยังคงคำแนะนำถือนะครับก็เป็นในเรื่องของกลุ่มธนาคารนะครับว่าสมาคมธนาคารไทยเนี่ยมีกำหนดจะหารือกับธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหาข้อสรุปอัตราเงินเรียกเก็บจากเงินฝากแล้วก็อัตราค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยแก้ไขหนี้ของ FIDF นะครับทางฝ่ายประเมินเป็นกรณีก็คือ1นะครับในกรณีที่แย่สุดเนี่ยหากเรียกเก็บเพิ่มอีก 0.6% นะฮะจากฐานเงินฝากอันนี้ก็จะได้เงินเข้ามา 4.16 หมื่นล้านบาทแต่กระทบกำไรของธนาคารพาณิชย์ในปี55เนี่ยสูงถึง 27% นะครับหากเก็บที่ 0.2% ของเงินฝากนะครับหรือราว 1.4 หมื่นล้านบาทอันนี้จะกระทบกำไรของแบงก์เนี่ยอยู่ที่ 9% นะครับหากเรียกเก็บที่0.35% จากตั๋ว BE นะครับอันนี้ก็คาดว่าจะได้เงินประมาณ 5-6,000 ล้านบาทแล้วก็หากขอคืนภาษี 7% นะฮะจะได้เงินเข้ามา 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับทางฝ่ายยังคงมุมมองว่าจะเห็นผลออกมาในลักษณะของการประนีประนอมเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอแนวทางที่ชัดเจนอยู่เนื่องจากภาระดอกเบี้ยของ FIDF เนี่ยสูงนะครับถึง 6.5 หมื่นล้านบาทต่อปีนะครับทั้งนี้เนี่ยจนกว่าจะเห็นความชัดเจนนะครับก็ยังคาดว่าจะเห็นหุ้นแบงก์เนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากกรณีของ FIDF อยู่นะครับตัวทิสโก้นะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มในไตรมาส1นะครับกำไรในไตรมาส4เนี่ยอ่อนลง Q-on-Q นะครับโดยมีปัจจัยลบก็คือในเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยที่ปรับลงมาอยู่ที่ 2.7% นะครับจากการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยราว120ล้านบาทจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการเร่งระดมเงินฝากนะครับหากไม่รวมผลเรื่องของน้ำท่วมส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับเมื่อเทียบกับ 3.4% ในไตรมาส3นะครับการปรับลดนะครับ Deferred Tax Asset จำนวน127ล้านบาทอันนี้ก็เพื่อรองรับอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงในปี55นะครับผลของน้ำท่วมจะกระทบสินเชื่อราว300-500ล้านนะฮะซึ่งได้รับรู้โดย
ช้สำรองส่วนเกินที่มีอยู่นะครับณสิ้นปี54นะครับ cover ratio เนี่ยอยู่สูงถึง170%นะครับในขณะที่ NPL เนี่ยยังต่ำอยู่แค่เพียง 1.4% แล้วก็ CAR เนี่ยอยู่ที่ 14.5% เป็น Tier 1อยู่ 9.5% คาดในไตรมาส1นะครับจะยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมเข้ามาอีกราว100-200 ล้านบาทนะซึ่งธนาคารเนี่ยยังจะรับรู้ผ่านสำรองส่วนเกินเช่นเดิมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่าธุรกิจจะกลับมาสู่ภาวะปกติโดยผู้บริหารคาดสินเชื่อจะโตได้ 10% นะครับซึ่งจะเน้นธุรกิจคอร์ปอเรทนะครับที่มีความต้องการสูงและในส่วนของรีเทลที่มียิวสูงนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวทิสโก้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 44.60 บาทนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลของปี54เนี่ยอยู่ที่ 2.24 บาทนะครับปตท.สผ.นะคะก็มีพรีวิวควอเตอร์4นะคะก็คาดว่ากำไรในควอเตอร์4จะเพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q1Q นะคะถึงแม้ว่าวอลุ่มหรือปริมาณการขายเนี่ยจะลดลงเพราะว่ามีโครงการอาทิตย์น้อที่ได้หยุดการผลิตไปแล้วก็ MTJDA หยุดผลิตไปสัปดาห์นึงนะคะแล้วก็ในโครงการอาทิตย์ก็มีการปรับลดปริมาณการจำหน่ายลงอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างสผ.กับตัวปตท.นะคะแต่ว่าก็มีการปรับราคาขึ้นมาชดเชยก็เลยทำให้ตัววอลุ่มขายนี่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าในควอเตอร์4เป็นควอเตอร์ที่มีการปรับราคาแก๊สขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นการปรับแบบก้าวกระโดดด้วยก็เลยทำให้ราคาเฉลี่ยบวกกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ราคาขายเฉลี่ยของเขายังเติบโตได้นะคะเป็นประมาณสัก60 เหรียญต่อบาร์เรลต่อน้ำมันดิบเทียบบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบนะคะเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์3ที่ประมาณ 55.37 เหรียญ นะคะตัวนี้ก็เลยยังทำให้รายได้ยังเติบโตได้นะส่วนต้นทุนเนี่ยก็มีใกล้เคียงกับต้นควอเตอร์3นะคะมีการตัดหลุมแห้งประมาณ20ล้านเหรียญ นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยต้นทุนอื่นๆก็ใกล้เคียงกันดังนั้นกำไรจากธุรกิจหลักเลยโดยก่อนภาษีนะคะก็จะอยู่ที่ 20,463 ล้านบาทใกล้เคียงกับควอเตอร์3นะคะแล้วก็รวมหักภาษีบวกกับกำไร FX เนี่ยเนื่องจากมีอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับตัวปีที่ควอเตอร์3เนี่ยมีขาดทุน FX ถึง 5,300 ล้านนะคะแต่ควอเตอร์นี้เนี่ยไม่ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทำให้ไม่มีผลกระทบมากเท่ากับในควอเตอร์3นะแล้วก็ยังได้รับเงินประกันชดเชยจากโครงการมอนทาร่าเข้ามาอีก14ล้านเหรียญเลยทำให้คาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่13,031 ล้านนะคะทั้งปีเนี่ยเราก็ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอันนี้โดยดูว่าควอเตอร์4นี่มีการรายได้ออกมาค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ลงมากเท่าที่คาดนะคะกำไรทั้งปีอยู่ที่ 42,630 ล้านบาทส่วนปี55เนี่ยเราปรับประมาณการลงนะคะทั้งนี้เพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่สผ.ได้มีการประกาศเรื่องตัว investment ของเขาว่ามีปรับนโยบายการลงทุนนะคะทั้งคาเปกแล้วก็โอเปกเนี่ยแล้วก็มีการปรับยอดปริมาณการขายปิโตรเลียมลงด้วยนะคะในปี2555นี้เลยทำให้ตัวยอดขายจากเดิมเนี่ยเคยคาดไว้อยู่ที่ 300,000 กับ 4,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 284,000 ตรงนี้หลักๆก็คือโครงการมอนทาร่านะคะได้มีการเลื่อนออกไปในปลายควอเตอร์3นะคะแล้วก็มีการลดปริมาณการจำหน่ายในโครงการอาทิตย์ที่ตกลงกับปตท.ไว้ก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยเราปรับลดลงไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ลดลงมากเพราะเราปรับราคาสมมุติฐานราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนะคะเดิมเราใช้อยู่ที่85ปรับขึ้นมาเป็น95เพราะว่าราคาน้ำมันค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงอยู่ไม่ได้มีการปรับลงนะคะแล้วก็ในส่วนต้นทุนนี้มีปรับเพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือทั้งด้านคาเปกโอเปกที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเราปรับมาเป็น51,195 ล้านนะคะจากเดิมเนี่ย 51,440 ล้านนะคะโดยราคาพื้นฐานเราก็ปรับลงจาก214 บาทต่อหุ้นมาเป็น198 บาทต่อหุ้นเลยปรับคำแนะนำจากซื้อไปเป็นถือนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานเนี่ย